ใช้หลักคิดดังกล่าวนะครับไปทั้งหมด5ประเทศที่ได้รับการผ่อนปรนนะครับคราวนี้รัฐบาลไทยนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศก็มีการปรับตัวเอกอัครราชทูตนะครับที่เดินทางไปอยู่ประเทศจีนและผลงานเช่นแรกของเอกอัครราชทูตฮะก็คงเป็นเรื่องของฟรีวีซ่าซึ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจีนซึ่งเลวร้ายมาช่วงระยะหนึ่งแล้วก็มีการคาดหวังถ้ามีการวางข้อตกลงกันมีการลงนามกันราวเดือนกุมภาพันธ์เรียบร้อยจะมีเที่ยวบินเข้ามายังประเทศไทยนะครับจากประเทศจีนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 40% เลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศแน่นอนฮะรอบนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะวีซ่าระหว่างไทยกับประเทศจีนเริ่มต้นก็เริ่มมีการเปลี่ยนเป้าหมายให้อิสราเอลก็ถอนทหารบางส่วนออกจากกาซาเข้าสู่เฟสใหม่ของสงครามอิสราเอลถอนทหารบางส่วนออกจากฉนวนกาซาเปลี่ยนเข้าสู่ปฏิบัติการล็อกเป้าหมายนะครับเจาะจงเล่นงานฮามาสมากกว่าเดิมและปล่อยทหารกองหนุนบางส่วนคืนสู่ชีวิตพลเรือนเพื่อช่วยเศรษฐกิจขณะที่สงครามดูเหมือนจะลากยาวข้ามสู่ปีใหม่มาแล้วนะครับในขณะที่อังกฤษก็มีการเตือนอาจจะลงมือจัดการกบฏฮูตีในการโจมตีเรือในทะเลแดงเองนะครับรัฐมนตรีกลาโหมนะครับของอังกฤษเตือนว่าสหราชอาณาจักรมีความตั้งใจจะดำเนินการโดยตรงต่อพวกกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งก่อเหตุโจมตีเรืองต่างๆรอบแล้วรอบเล่าในทะเลแดงในขณะที่พบศพตาย4ฮะแผ่นดินไหวรุนแรง 7.5 เมกะจูดเขย่าญี่ปุ่นกระพือสึนามิ1เมตรบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายยืนยันผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายหลังจากเกิดแผ่นดินไหวนะครับสะเทือนกลางของญี่ปุ่นนะเป็นภาคกลางของญี่ปุ่นนะเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมากระพือคลื่นสึนามิสูงกว่า1เมตรก่อความเสียหายแก่บ้านเรือนและเป็นชนวนให้เกิดเหตุไฟไหม้ในบางจุดด้วยในขณะที่วลาดิเมียร์ปูตินก็กล่าวจะยกระดับการโจมตียูเครนแก้แค้นนะครับเล่นงานเมืองติดกับชายแดนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียประกาศว่ากองกำลังของเขาจะยกระดับการโจมตีเป้าหมายทางอากาศในยูเครนหนักหน่วงยิ่งขึ้นหลังจากยูเครนทำการโจมตีเมืองโบโกรอดนะครับของรัสเซียเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่ศอกเขารุนแรงอิหร่านก็ประกาศที่จะขอร่วมวงด้วยส่งเรือรบเข้าสู่ทะเลแดงเรือรบอันบอชนะครับของอิหร่านเข้าสู่ทะเลแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานของทัสนิมนะครับสื่อมวลชนของกึ่งรัฐนะครับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาความตึงเครียดโหมกระพือในเส้นทางการขนสินค้าอันสำคัญท่ามกลางสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสและเหตุโจมตีเรือต่างๆโดยฝีมือของกองกำลังติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรกับเตฮารานนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าสุดสะพรึงฮะยอดเป็นไหวญี่ปุ่นล่าสุดตอนนี้ก็ตายเกือบ4เขาไป50ศพ after shock ยังเขย่าไม่ต่ำกว่า210ครั้งนะครับ 45,000 ครอบครัวนะครับไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับตลาดเช้าวาจิมะชื่อดังวอดพระเพิงตึกสูง7ชั้นล้มถล่มและเนรนาศสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฮะฟูชิโอคิชิตะนะครับประกาศกู้ภัยต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตเหยื่อผู้เสียชีวิตที่ไม่ต่ำกว่า48รายจากเหตุแผ่นดินไหว 7.6 เมกะจูดเกิดขึ้นที่จังหวัดอิชิกาวะนะครับ
คลื่นสึนามิสูง 1.2 เมตร Aftershock อีก210ครั้งซึ่งปลูกสร้างกว่า200เมืองสิ่งปลูกสร้างนะครับในเมืองวาจิมะรวมทั้งตลาดเช้าวาจิมะชื่อดังเป็นที่รู้จักทั่วโลกเกิดไฟไหม้เป็นบางส่วนยังไม่มาจนถึงช่วงเช้านะครับที่น่าขนลุกคือตึก7ชั้นนะครับกับพังถล่มลงมานะครับประชาชน 45,000 ครอบครัวปรากฏว่าไม่มีไฟฟ้าใช้นะเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์นะครับเกิดไฟลุกท่วมขณะลงจอดที่ฮาเนดะเครื่องบินลำหนึ่งของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ไฟลุกท่วมนะครับขณะลงจอดที่สนามบินฮาเนดะในกรุงโตเกียวสำนักข่าว NHK นะครับได้รายงานว่าเปลวไฟลุกออกมาจากหน้าต่างของเครื่องบินหลังจากใต้ตัวเครื่องนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกับสาเหตุเกี่ยวกับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เบื้องต้นรายงานมีผู้เสียชีวิตไปแล้วฮะไม่ต่ำกว่า5รายแล้วก็ตอนนี้เครื่องบินดังกล่าวไหม้ทั้งหมดในขณะที่ตำรวจฝรั่งเศสเยอรมนีรวบหลายร้อยคนยิงม็อบยิงพลุเผารถยนต์ฉลองต้อนรับปีใหม่ตำรวจในฝรั่งเศสเยอรมนีทำการจับกุมหลายร้อยคนในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลังจากฝูงม็อบก่อเหตุเผารถยนต์ยิงพลุใส่ตำรวจกระนั้นพวกเจ้าที่ทั้งสองประเทศได้คำจำกัดความในคืนดังกล่าวว่าเป็นความสงบสุขมากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งก่อการร้ายมากกว่านี้ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการจับนะครับ5การเลือกตั้งเปลี่ยนโฉมระเบียบโลกปี2024ดุนทรัมป์กลับเข้าสู่ทำเนียบขาวปูทางนะปูตินอยู่ยาวไปถึงปี66ดูนั้นชวามจะกลับมาหรือไม่จะมีใครในรัสเซียหยุดยั้งวาลาดาเมียปูตินการครองอำนาจ6ปีได้จริงหรือเปล่านะครับสื่อมีการวิเคราะห์ว่าปี2024ประชากรครึ่งหนึ่งของโลกมีกำหนดเข้าสู่คูหาการเลือกตั้งโดยที่ราว30ประเทศจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีต่อไปนี้คือการเลือกตั้งที่สำคัญที่อาจจะกำหนดทิศทางนะครับจัดระเบียบโลกใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่เหตุการณ์ระทึกสำคัญในปี2023จากแชทบอท AI ถึงตุ๊กตาพันล้านปรากฏการร้อนทุบสถิตินะครับอุณหภูมิที่ร้อนทุบสถิติครั้งแล้วครั้งเล่านะครับสงครามหรือวิกฤตมนุษย์ทำจนกว่า100ล้านต้องทิ้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วโลกอ้าแขนต้อนรับแชทบอท AI ผู้คนแห่แหนตีตั๋วไปโรงหนังเพื่อชมเรื่องราวของตุ๊กตาตัวหนึ่งและต่อไปนี้คือเหตุบางส่วนนะซึ่งไม่ว่าจะเป็น AI สู่กระแสหลักร้อนปลอดแตกก็เรื่องของพลังงานฟอสซิลที่มาแรงการบังคับทิ้งบ้านครั้งใหญ่นะครับแล้วก็จำนวนประชากรอินเดียแซงจีนบาร์บี้ตุ๊กตาพันล้านนะครับในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งกับวอชิงตันสอแววนะร้าวฉานสู่ปี2024ชี้บททดสอบสำคัญคือการเลือกตั้งไต้หวันทรัมป์ 2.0 สื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่าหลังจากปีแห่งความปั่นป่วนกัวลาหลที่มีความบาดหมางจากเรื่องบอลลูนสอดแนมสงครามเซมิคอนดักเตอร์กระทั่งการเป็นปฏิบัติทางทหารซึ่งเข้มข้นยิ่งขึ้นจีนกับสหรัฐอเมริกาก็ส่งท้ายปี2023และต้อนรับปี2024ด้วยสถานการณ์ที่ผ่อนคลายลงมาบ้างทว่ายังวางใจไม่ได้ประเด็นวันนี้คือสงครามนะครับที่คราวนี้จะเป็นสงครามทางทะเลที่มีโอกาสจะเกิดการสู้รบกันในทะเลแดงตอนนี้สหรัฐอเมริกามีการถอนกำลังกองทัพเรือนะครับออกจากทะเลแรงแล้วหลังจากที่ปรากฏว่าอิหร่านได้มีการส่งเรือรบลงสู่ทะเลแดงนะครับในขณะที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาได้ทำการโจมตีกบฏฮูตีฮะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาอิสราเอลนะครับก็ยอมรับว่ากำลังถูกกลุ่มกินโต๊ะจากมุสลิมด้วยกันเองนะครับที่ทำการโจมตีอิสราเอลและพยายามนำเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลขึ้นศาลโลกให้ได้
คราวนี้อิหร่านส่งเรือรบนะครับเข้าไปในทะเลแดงเพื่อทำการสนับสนุนกบฏฮูตีเพื่อกดดันให้อิหร่านหยุดการโจมตีนะครับเรือสินค้าซึ่งส่งมาจากทางอิสราเอลทำให้สถานการณ์ตอนนี้ในทะเลแดงตึงเครียดมีการอาจจะมีการปะทะกันกลายเป็นยุทธนาวีนะครับระหว่างตะวันตกกับทางตะวันออกกลางค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเรื่องของวีซ่านะครับระหว่างไทยกับจีนซึ่งตอนนี้จะมีการวางข้อตกลงกันระหว่างจีนกับไทยอย่างเป็นทางการนะครับที่จะให้มีการวางข้อตกลงว่าไม่ต้องดำเนินการวีซ่าไทยเดินทางไปจีนนะครับก็ไม่ต้องใช้วีซ่าจีนเดินทางมาไทยนะฮะก็ไม่ต้องใช้วีซ่าที่ผ่านมาจีนได้ใช้หลักคิดดังกล่าวนะครับไปทั้งหมด5ประเทศที่ได้รับการผ่อนปรนนะครับคราวนี้รัฐบาลไทยนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศก็มีการปรับตัวเอกอัครราชทูตนะครับที่เดินทางไปอยู่ประเทศจีนและผลงานเช่นแรกของเอกอัครราชทูตฮะก็คงเป็นเรื่องของฟรีวีซ่าซึ่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจีนซึ่งเลวร้ายมาช่วงระยะหนึ่งแล้วก็มีการคาดหวังถ้ามีการวางข้อตกลงกันมีการลงนามกันราวเดือนกุมภาพันธ์เรียบร้อยจะมีเที่ยวบินเข้ามายังประเทศไทยนะครับจากประเทศจีนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 40% เลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลชาวไทยเทิดทูนรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากษัตริย์ชาติใดอาองล้นกล้าวเผ่าไทยเป็นศูนย์รวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยามพระเมตตาเปี่ยมล้นปวงชนยกย่องลือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมสุขเกษมเปรมปรีถวยราชชื่นใจไพรฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพ่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จขึ้นครองราชเปรืองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระทัยเสด็จขึ้นครองราชเปลืองปราดรัศมีเกรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญ